เรสเกลเขาโพสต์ไว้แบบนี้บอกว่าจักรวาลเกิดอีกแล้วเหรอคือก่อนหน้านี้มีข่าวเช้าเรื่องจักรวาลเนาะรอบนี้เขาบอกจักรวาลมาอีกแล้วเหรอครูโอ้ขายคอร์ส 25,000 ไปนิพพานแต่ถ้าเรามีเงินไม่ถึง 25,000 เราผ่อน 0% ได้ด้วยนะเพื่อไปสู่การนิพพานใช่จังและครูบอกแบบนี้ครูบอกว่าครูทำงานให้จักรวาลงานนี้คนแชร์เยอะตั้งคำถามเยอะดราม่าเยอะและวิพากษ์วิจารณ์เยอะเราไปดูคลิปทีละตัวของครูโอ้กันก่อนนี่คลิปแรกที่บอกว่าครูทำงานให้จักรวาลหลังจากนั้นจิตครูเปลี่ยนเข้าสังขารุเบกขายานแล้วหลังจากนั้นครูก็เพิ่มพลังนิดนึงความรู้สึกเป็นตัวตนที่มันยึดขันห้ากายนี้ว่าคือเรามันไหลออกมาเลยครูก็โอ้โหอ้าวนี่ที่บรรลุธรรมมันอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยเบื้องบนเป็นคนมาเปิดประตูให้ครูเนี่ยหลังจากนั้นพอครูเห็นอ้าวมันเข้าจิตในจิตมันเห็นหน้าตาฉันไม่อยากลองก็นี่ขนาดครูให้ลองของจริงนะ3วันเขาบอกว่าเขาไม่เอาหรอกเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากลองเขาอยากด่าครูครูก็บอกว่าเอองั้นก็ด่าไปเลยนี่วันนี้เบื้องบนส่งอะไรมาให้ครูรู้ไหมครูบอกแล้วว่าครูทำงานให้จักรวาลไม่งั้นครูจะกล้าเปิดแบบนี้ได้ไงตอนแรกครูทำทัวร์ครูไม่ได้มาทำตัวนี้หรอกแต่จักรวาลดีดให้ครูมาดีดให้ครูมาจักรวาลพูดกับครูว่ายังไงรู้ไหมวันนี้จักรวาลส่งมาแล้วบอกกับครูว่ามีกำลังแค่มดคิดจะเขย่าทั้งขุนเขาช่างโง่เขลาแท้อันนี้จักรวาลส่งมาบอกครูนะเดี๋ยวครูทำภาพเสร็จแล้วครูจะโพสต์หน้าเพจนะมีกำลังแค่มดคิดจะเขย่าทั้งขุนเขาช่างโง่เขลาโดยโอ้โหคนเม้นกลับไปเลยค่ะไม่ใช่จักรวาลครูโจโฉโจโฉอ่านสามก๊กก็เจอประโยคนี้โจโฉบอกไม่ใช่จักรวาลบอกใจเย็นนะครูที่สำคัญครูก็บอกว่าครูเนี่ยเอาจริงๆมันเกิดเขาเรียกว่าการอย่างรู้ขึ้นมาแล้วสามารถสัมผัสได้กับจักรวาลสั่งงานเพราะครูทำงานที่จักรวาลครูก็เลยสามารถที่จะมีพลังในการทำอีกหลายอย่างใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้นะฮะคอร์สบรรลุธรรมทะลุจักรวาลเลยเปิดตาที่3ต้องจ่าย 10,000 บาทจบกิจหยุดการเกิดจ่าย 20,000 บาทสื่อสารกับจักรวาลดึงดูดเงินจ่าย 15,000 เสริมญาณอย่างรู้พันอ่ะ 8,000 ไปนิพพานจบอรหันต์นี่ 25,000 คุณผู้ชมครับซึ่งไอ้ที่พีคที่สุดก็คืออันนี้แหละไปนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจบอรหันต์เนี่ยนะฮะ 25,000 แต่ถ้าไม่มีผ่อนจ่ายได้ผ่านบัตรเครดิต 0% 10เดือนแล้วดูทำออนไลน์ยังได้เลยส่งไปสู่นิพพานในออนไลน์ยังได้แล้วถ้ารู้สึกว่าไม่บรรลุนิพพานนะยินดีคืนเงินค่ะครูทำได้เพราะครูเป็นทหารอวกาศรู้จักทหารอวกาศไหมคุณผู้ชมถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวครูโอบอกครูเป็นทหารอวกาศก็บอกแล้วว่าครูเป็นทหารอวกาศรู้จักทหารอวกาศไหมไม่ใช่ทหารอากาศทหารอวกาศทหารอากาศก็ยังบินอยู่แค่บนท้องฟ้าและอยู่ลอยเหนือเมฆแค่นั้นค่ะแค่ลอยเหนือเมฆแค่นั้นเองไม่สามารถขึ้นไปสูงทะลุขึ้นไปเพราะทะลุขึ้นไปนู่นจะต้องเป็นอะไรคะจะต้องไปขึ้นจรวดออกไปขึ้นจรวดขึ้นดาวเทียมออกไปยังดาวดวงอื่นแต่ครูทะลุสูงยิ่งกว่าดาวเทียมอีกค่ะทำไมครูถึงเห็นพลังงานทุกคนได้ครูสามารถเห็นได้ว่าเป็นใครจิ๊บเพราะว่าอภิญญาครูครูก็ไม่อยากบอกเลยก็คือแบบพระผู้สร้างอ่ะเออพระผู้สร้างอ่ะเข้าใจไหมพระผู้สร้างมีโรงงานผลิตโรงงานผลิตหมาม้าครูนะหมาม้าครูมีโรงงานผลิตมนุษย์เลยอ่ะโรงงานผลิตมนุษย์โรงงานผลิตพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีโรงงานผลิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูก็สามารถรู้ได้ว่าคนไหนที่จะเป็นขนาดคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แบบนี้ครูยังรู้เลยว่าคนนี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตครูก็รู้เพราะครูมีประตูมิติอนาคตอยู่ตัวครูก็รู้ได้เลยนะว่าแบบสมมุติถ้าให้ครูเจาะตาที่3ถ้าคนนั้นแบบเกี่ยวพันกับครูนะครูจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครมาเกิดครูระลึกชาติได้ให้ชาตินึงเลยจริงครูเจาะตาที่3ปุ๊บมันเป็นตัวเก็บสะสมอดีตชาติแต่ถ้าใครที่มีมนต์ดำบล็อกไว้ถ้ามี
ถ้ามีมนต์ดำคุณใส่บล็อกไว้ครูก็เจาะได้ไหมก็เจาะได้แต่ว่าไม่เจาะดีกว่าถ้าคนลงคอร์สครูแล้วเราได้ตังค์นี่ครูเจาะด้านนอกนั้นครูก็ไม่เจาะขี้เกียจเจาะนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหรือตอนนี้เวลานอนยังจะไม่ค่อยจะมีเลยนะคนนั้นเป็นไงเจาะคุณใส่มนต์ดำยังเจาะได้เลยมาเจาะแบบอย่างนี้เลยที่ชอบนะตรงที่ครูเนี่ยบอกว่าครูมีโรงงานผลิตมนุษย์มีโรงงานพระพุทธเจ้าแล้วครูก็สามารถที่จะผลิตมนุษย์ออกมาได้ด้วยเออนะ ซึ่งเอาเงี้ยจะพูดยังไงเลยมีแล้วแต่ศรัทธาบังเอิญว่าครูบอกแบบนี้คือก็มีคนไปพาดพิงถึงกรณีของครูออ่างท่านหนึ่งก็แล้วกันเราไม่พาดพิงก็แล้วกันแล้วก็บอกว่าอันนั้นไม่ใช่ของจริงแต่ครูเป็นของจริงเธอจะเอาหลักฐานไหมเพราะระหว่างไลฟ์ก็มีคนถามว่าครูเกินไปป้าผลิตพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็เกินไปมะครูก็บอกว่าเธอจะเอาหลักฐานไหมฉันจะเอาหลักฐานให้เธอดูเธอลงคอร์สฉันก่อนสิแล้วฉันน่ะมีลูกศิษย์ลงคอร์สเยอะแยะไม่เห็นเขาจะฟ้องฉันเลยก็เลยแบบคนที่มีข่าวชื่ออ้อยอะไรใช่ไหมขออนุญาตอ้ออ่างไม่โทรอ้ออ่างเดายักษ์ที่เขาโดนฟ้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาไม่ใช่ของจริงไงเพราะเขาไม่ใช่ของจริงเธอดูเธอมาเอาหลักฐานไหมฉันจะเอาให้เธอดูว่าเขาลงคอฉันกี่คนไม่มีใครมาฟ้องฉันสักคนนึงไม่มีใครมาฟ้องฉันหรอกแล้วเขาก็จ่ายเงินเออมีคนทั้งจ่ายเงินมีคนทั้งดีใจที่จบไม่ต้องเกิดอีกยอมจ่ายแค่นี้แต่ไม่ต้องปฏิบัติอีก3อสงไขยกับอีก 300,000 กับที่ทุกข์ทรมานมากแล้วต้องเกิดอีกแล้วจ่ายเงินแค่นี้ไม่ต้องสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรเยอะแยะกว่านี้ก็จบแค่นี้ไม่ต้องเกิดอีกแต่ว่าชาตินี้ก็ต้องทำอีกนะโอ้โหเอาจริงนะเราก็เป็นชาวพุทธเนาะพุทธที่เป็นพุทธวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่จะไปสู่นิพพานมันค่อนข้างต้องใช้เวลาครับบางคนไม่ใช้เวลาแหละแต่ถ้าตัดกิเลสได้แต่ถ้าจ่ายเงินแล้วมันเสร็จกิจได้เลยด้วยนะมันมีความน่าสนใจสำหรับคนต้องการทางลัดไหมโอ้แต่มันได้ไหมมันไวลัดไปไหมอ่ะอ๋อเหรอโอ้ยิ่งกว่าทางด่วนมอเตอร์เวย์อีกอ้าวคุณผู้ชมครับคือวันนี้เราได้คุยกับลูกศิษย์ด้วยนะเอาเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็แล้วกันเราก็ไม่กล้าก้าวล่วงใครจะเชื่อก็แล้วแต่เพราะเราได้มีถามคนที่เชื่อด้วยคุณผู้ชมชื่อคุณยาคือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โอ้นะคือเขาบอกเลยตัดสินใจซื้อคอร์สดึงดูดทรัพย์ไป2คอร์สคอร์สละไม่ถึง 5,000 รูดบัตรรูดปั๊บเนี่ยเข้าไปฟังเฮ้ยโอ้มันเฮ้ยจริงๆเก๋เขาบอกมันเหมือนมันตัวเองขาดบางอย่างแล้วก็รู้ว่าเราขาดตรงไหนแล้วก็มาเติมเต็มพอเติมเต็มปั๊บโอ้โหมันสำคัญจริงๆแล้วชีวิตก็ก้าวหน้าหลังจากฟังเสร็จมีวันนึงจับเงินล้านได้เพียงวันเดียวแต่พอเราถามรายละเอียดเนี่ยว่าเงินล้านเนี่ยจับปั๊บแล้วเอาไปคืนเขาหรือยังไงจับแล้วเอามาเข้าธนาคารบัญชีเราแกก็ไม่ตอบก็เลยฟังแล้วก็งงๆเอ้าลองฟังคุณยาดูฮะตอนนั้นพี่ลงไว้สองคอร์สพี่ลงคอร์สตั้งแต่คอร์สแรกๆที่แกเปิดเลยค่ะตอนนั้นที่พี่ลงราคาไม่เยอะนะไม่ถึง 5,000 ตอนนั้นแกก็จะให้อะไรนะให้เลขบัญชีมาอะไรเงี้ยครับผมพี่โอนทันทีไหมตอนนั้นพี่รูดบัตรนะแกใส่ใจไหมเวลาเราเข้าไปในคอร์สแล้วเนี่ยแกใส่ใจส่วนใหญ่พี่ก็เรื่องสมาธินะพี่จะไม่ค่อยนั่นเรื่องอื่นพี่ก็จะวางเป้าหมายของพี่อยู่แล้วเหมือนพี่มาช่วงพี่ขายบ้านพี่ก็จะวางเป้าหมายพี่ต้องทำยังไงพี่ต้องฝึกยังไงเจนจิตยังไงให้ดึงดูดบ้านให้ดึงดูดยอดออเดอร์เข้าเจรจาลูกค้าเก็บยังไงให้ง่ายพี่ก็ค่อนข้างจะใช้ไปในแนวนั้นเนาะในส่วนของพี่คนที่เขาได้ผลจริงก็มีก็ได้ผลจริงอันนี้เชื่อแบบสุดริมทิมประตูส่วนอีกคนนึงคุณออยก็แล้วกันคุณผู้ชมครับก็โทรคุยเหมือนกันคร่าวๆเธอก็บอกว่าเธอก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอลองเข้าไปฟังเนี่ยรู้สึกแบบพลังมันเชื่อมถึงกันมันเชื่อมถึงกันเลยแล้วก็บอกว่าเอางี้ถ้าครูโอ้เนี่ยเขาโกหกเนี่ยป่านนี้เขาโดนตำรวจจับไปแล้วนี่ยังอยู่ลอยนวลแบบนี้โอ้ไม่ใช่ยังอยู่แบบเปิดคอร์สสอนแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ผิดอ๋อเหรออ่ะก็เป็นความเชื่อกันละกันถือว่าเป็นความเชื่อแบบ
แปลกอย่างหนึ่งไปถามพระพยอมดีกว่าว่าคอสอบรมบรรลุธรรมดึงมะเร็งออกจากตัวดึงตัวบทกรรมออกจากตัวจบอรหันต์ได้โดยที่ยังเป็นเพศคารวาสอยู่ทำได้จริงหรอเสียเงิน 25,000 ท่านพูดน่าสนใจประโยคนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าเราจะถึงนิพพานได้มันฟรีมันไม่ต้องเสียเงินหรอกลองฟังค่ะแบบนี้มาก่อนมีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นของให้ฟรีไม่คิดค่านู่นค่านี่ถ้าเอามรรคผลนิพพานไปคิดเป็นมูลค่าเท่านั้นพันเท่านี้หมื่นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหากินมากกว่าไม่ใช่หามรรคผลนิพพานตามความหมายของพุทธศาสนาอย่าทำให้ศาสนาเนี่ยมองดูเป็นเหมือนกับของค้าของขายเหมือนกับของประมูลกันเท่านั้นประมูลกันเท่านี้มรรคผลนิพพานเนี่ยท่านให้ฟรีของฟรีสำหรับพุทธเจ้าแต่สำหรับคนอื่นจะเอาไปค้าไปขายก็ก็แล้วแต่ก็ฝากสำนักพุทธไว้ก็แล้วกันสำนักพุทธกรมการศาสนาตรวจดูหน่อยตรวจซะหน่อยเนาะก็ดีนะเพราะพระอาจารย์พยอมท่านพูดชัดเจนนะฮะบอกว่าอย่างที่เก๋พูดเมื่อสักครู่จะไปสู่นิพพานมันฟรีแค่ตัวเองต้องปฏิบัติไม่ใช่จ่ายเงินแล้วก็จะไปสู่นิพพานมันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าไอ้ที่พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เอามาโฆษณาอวดอ้างเนี่ยคือไม่ได้หมายถึงครูโอ้นะหมายถึงว่าในภาพรวมเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยพูดเยอะเดี๋ยวครูโอ้ใช้ตาในเจาะโอ้ยไม่ไหวเลยอ้าวไปฟังอาจารย์ทนายเดชากิติวิทยานันท์ดูบ้างดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าคือถ้ารู้ว่าไม่จริงแต่ยังไปพูดอวดอ้างสรรพคุณเนี่ยนะคุกนะฮะ5ปีเป็นอย่างต่ำลองฟังดูมีการโฆษณาชวนเชื่อทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งการโพสต์และการไลฟ์สดนะโดยตั้งค่าสาธารณะการกระทำดังกล่าวนะครับผู้กระทำความผิดรู้อยู่แล้วว่านะมันไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนทั้งทิ้นเป็นความเท็จนะเพราะว่าคำว่าพระอรหันต์เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับในทางปฏิบัติไม่มีใครที่จะเป็นพระอรหันต์ได้นอกจากในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยังไปหลอกลวงให้ประชาชนเสียเงินเสียทองคนละ 2-3 หมื่นบาทเพื่อให้มาอบรมหลักสูตรการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1มีโทษจำคุกเท่ากันคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบได้เลยไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้เสียหายแหละก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการสอนการใช้วิธีคิดละมั้งแล้วก็ครูโอแกก็ยังมีคำสอนอีกหลายอย่างนึงที่ตอนนี้ชาวเน็ตแชร์กันก็คืออุ้ยอันนี้คือจังหวะที่พลังจักรวาลแรงมากแม้เน็ตจะหลุดแต่ว่าครูยังอยู่คือเดี๋ยวเน็ตไม่ได้หลุดหรือเปล่าแต่พลังจักรวาลมันแบบมันมารบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือคลื่นแบบ 5G หรือเปล่าเดี๋ยวให้ครูโอ้ใช้ตาในเจาะเดี๋ยวก่อนเจาะอีกแล้วเจาะแต่บางคนคือนี่ฮะคนเชื่อเขาก็บอกว่าคือพลังงานจักรวาลมันแรงมากไงมันมากบสัญญาณโทรศัพท์แต่บางคนก็บอกว่าแพ็กเกจน่ะจ่ายถูกหรือเปล่านี่คือบางคนเขาพูดนะอันนี้ในคอมเมนต์นบจรสไม่ได้พูดไปอ่านในคอมเมนต์มาใช่ใช่ตอนครูตอบโต้เถอะเดี๋ยวใครบางคนที่มันไม่เชื่อครูจะให้จักรวาลจัดการเดี๋ยวก่อน